กราบนมัสการหลวงตาครับเมื่อกี้สืบเนื่องมาจากที่หลวงตาพูดถึงเรื่องอัตตานะคะเรื่องเกี่ยวกับลูกหลานการหวงหาขอถามหลวงตาว่าสมมุติว่าเรามีลูกนะคะแล้วเรามีความปรารถนาดีกับลูกแล้วลูกเนี่ยเขาไม่ได้มีการยึดติดกับเราเหมือนที่หลวงตาพูดเมื่อกี้นี้แต่เราเนี่ยมีความรู้สึกปรารถนาดีความทุกข์ก็ลงที่ใจเราเราก็คาดหวังกับเขาสมมุติว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงต่อคะหมายถึงว่าเราควรจะก็ต้องพิจารณาเห็นเป็นเนี่ยเห็นว่ามันเป็นสมมุติเป็นสมมุติเราต้องพิจารณาเห็นเป็นสมมุติเพราะว่าก่อนมาเข้าท้องเราเนี่ยลูกก่อนที่ลูกมาเข้าท้องเราเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนเราไม่รู้เลยแต่พอมาเข้าท้องเราแล้วเราก็ยึดบ้านถือบ้านเขาเป็นของของเราอย่างถาวรเหมือนกับมันจะไม่พัดผ้าจากการไปเป็นของคนอื่นอีกงั้นอัตตาที่หลวงตาพูดถึงนี่ยังอยู่ในระดับความคิดใช่ไหมคะมันไม่ใช่การปฏิบัติถูกไหมคะใช่เราก็ต้องละตรงนี้ใช่พอถ้าเราละอัตตาละความเป็นตัวตนของเราได้ก็จะไม่มีตัวตนไปยึดของเราไปยึดถือลูกให้เป็นทุกข์วิธีการก็คือไม่ได้ใช้ใจในเรื่องของมนุษย์เลยไม่เรื่องใช้ในใจในเรื่องของความรู้มาจากใจเห็นว่าความคิดความรู้สึกที่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นลูกของเราเราตัวเราแล้วนี่ก็ลูกของเราสามีของเราเห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งเห็นว่ามันเป็นอาการเป็นอาการกระเพื่อมไหวๆเหมือนพยับแดดเหมือนฟ้าแลบเหมือนแสงหิ่งห้อยเหมือนต่อมน้ำมันเป็นอาการแวบๆตอนเราหลับสนิทเนี่ยความคิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราและเป็นเขาเนี่ยจะไม่มีอยู่ในใจพอเราตื่นมาเราก็พอตาเห็นเพราะความเคยชินเราก็ไปยึดเขาจริงๆจังๆแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆความคิดความรู้สึกก็เป็นเราแล้วก็นี่เป็นลูกของเราสามีของเรามันจะไม่มีอยู่ในใจเพราะเราหลับสนิทก็ไม่มีอยู่ในใจความรักความชังจึงไม่มีแต่พอเราตื่นมาความรักความชังก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันความคิดประกอบมุแต่งที่มันนึกถึงยึดเป็นเราเป็นตัวเราแล้วเป็นของของเราเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งตัวหลับสนิทก็ไม่มีแต่จริงมันเป็นมายาหลอกลวงให้เราลุ่มหลงไปตามความคิดนี้แล้วเราก็ไปยึดถือเป็นจริงเป็นจังยึดถือตัวเราเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ยึดถือสามีและลูกเป็นจริงเป็นจังนั้นท่านจึงเรียกว่าอวิชชาเพราะอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่รู้ตั้งแต่ต้นไม่รู้ตรงกลางไม่รู้ตรงปลายไม่รู้ทั้งตัวเราและไม่รู้ทั้งตัวเขาไม่รู้ว่าเราคือใครปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่าเราคือใครใครคือเราที่แท้จริงเราคือใครและใครคือเราก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยไอ้ตัวเราที่มานั่งฟังหลวงตาเนี่ยก็ไม่มีในโลกนี้แล้วอ้าวแล้วเราคือใครก่อนที่เราจะมานั่งฟังมาเกิดในท้องแม่แล้วมานั่งโตมานั่งฟังธรรมหลวงตาในโลกเนี่ยแล้วเราคือใครและใครคือเราเราก็ไม่รู้เรียกว่าไม่รู้ต้นและจนปัจจุบันในปัจจุบันก็ไม่รู้อีกแล้วพอตายแล้วเราจะไปเป็นใครวะแล้วเราจะไปไหนก็ไม่รู้อีกคือสรุปแล้วเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและมาแล้วไม่รู้ว่าเราคือใครแล้วตายแล้วเราจะไปไหนไม่รู้ทั้งหมดรวมทั้งลูกเราก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าก่อนมาเป็นลูกเราเข้ามาจากไหนปัจจุบันเขาคือใครที่มาเกิดเนี่ยแล้วเกิดแล้วตายแล้วเขาจะไปเป็นของใครเขาจะไปไหนไม่รู้อีกรวมแล้วสามีอีกเป็นเช่นเดียวกันนี่แน่คือความไม่รู้จึงเรียกว่าอวิชชาและไม่รู้อดีตปัจจุบันอนาคตในปัจจุบันเหตุว่าเหตุเช่นใดเล่าในอดีตก็ยังทุกข์อยู่เหตุเช่นใดเล่าในปัจจุบันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เหตุเช่นใดเล่าในอนาคตก็ยังทุกข์อยู่เช่นนี้ทั้งอดีตก็ยังเป็นทุกข์ปัจจุบันก็ยังเป็นทุกข์อนาคตก็ยังเป็นทุกข์ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตเรียกว่าไม่รู้ต้นไม่รู้กลางไม่รู้ปลายอะไรเป็นเหตุที่เป็นทุกข์ก็ไม่รู้และเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันเพราะเหตุอะไรก็ไม่รู้พอถึงอนาคตทำยังไงจะดับเหตุเองทุกข์และดับทุกข์ได้ก็ไม่รู้อีกเลยไม่รู้ทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายไม่รู้ทั้งเหตุไม่รู้ทั้งผลเลยเรียกว่าอวิชชาไม่รู้หมดเลยงั้นวิธีละอัตตานี่ก็คือสติปัญญาคือการใช้สติปัญญาจะทำความจริงเนี่ยในร่างกายจิตใจว่าแล้วก่อนที่จะมาเป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร่างกายจิตใจเนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีตัวตนคงที่อยู่จริงเหรอพิจารณาเข้าไปในร่างกายเราและจิตใจเราเนี่ย
ไหนได้ทั้งในร่างกายจิตใจมีตัวตนคงที่มีไหมเนี่ยตัวตนของเราจริงๆอยู่ตรงไหนที่มันคงที่ถ้ามีตัวตนอยู่คงที่เอาถอดออกมาถอดผมออกมาเพราะว่ากรรมฐาน5เวลาพระจะไปเวลาเขาจะไปอุปสมบทเนี่ยอุปชาต้องให้เกศาให้กรรมฐาน5คือเกศาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเอาพิจารณาที่ผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นว่ามันเป็นของสกปรกนะและเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมันเห็นง่ายเพราะมันอยู่นอกตัวเราในตัวเราต้องนึกเอาต้องนึกน้อมเอาแต่นอกตัวเราไม่ต้องนึกน้อมเลยเราดึงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของสกปรกมันเป็นของไม่เที่ยงจริงเดี๋ยวก็ต้องตัดทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังเดี๋ยวก็ต้องหลุดออกไปจากตัวเราแล้วความเป็นตัวตนก็ไม่มีอยู่ในผมถ้าตัวความเป็นตัวตนของเราความอัตตาเป็นตัวตนของเราสามีเราลูกเราภรรยาเรามีอยู่ในผมความเป็นตัวเราอยู่ในผมพอถอนผมออกมาบรรลุนิพพานเลยไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งสามีและลูกเราแต่ความเป็นเราเป็นสามีเราเป็นลูกเราเป็นภรรยาเราเนี่ยไม่มีอยู่ในผมถอนผมมาไม่หายความเป็นความรู้สึกเป็นเราเป็นสามีเราเป็นลูกเราก็ยังอยู่ถอดขนถอดเล็บถอดฟันถอดหนังออกมาความเป็นตัวตนก็ยังอยู่เลยความเป็นสามีภรรยาของเราลูกของเราก็ยังอยู่เลยแสดงว่ามันไม่อยู่ที่ร่างกายไม่อยู่ที่ร่างกายเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ยังอยู่ที่จิตใจไหนอยู่ตรงไหนในจิตใจมันคิดขึ้นมาแล้วเอ้าพอเจอเพื่อนมาคุยสนุกสนานลืมแล้วลืมเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียแล้วเห็นไหมมันเลยเกิดดับได้แล้วพอเพื่อนกลับไปคิดอีกเห็นหน้าคิดอีกได้ยินเสียงคิดถึงอีกเห็นไหมแต่พอหลับไปไม่มีหลับสนิทไปไม่มีเมื่อเราเห็นสัจธรรมพิจารณาน้อมความจริงสัจธรรมความจริงอ้ามันไม่เป็นมายามหลอกลวงพอตื่นขึ้นมาก็หลงอีกหลงไปตามความคิดหลงไปตามความรู้สึกที่ปรุงแต่งพอตื่นมาก็หลงไปตามความคิดหลงไปตามความรู้สึกที่ปรุงแต่งตัวตนจริงๆไม่มีเฮ้ยตัวตนจริงๆไม่มีเหรอไม่มีตัวตนก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่ากับลำพึงอย่างนี้มาลุอลานเลยทิ้งตัวตนหาตัวตนของตัวเองไม่มีเมื่อเป็นตัวเองไม่มีตัวตนมันก็เลยไม่มีตัวเราไปยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าเราไปพิจารณาคนอื่นให้ไม่มีตัวตนต้องพิจารณาตัวเราเมื่อเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวตนอยู่จริงจึงไม่มีตัวเราไปยึดถือสิ่งใดเป็นทุกข์อีกต่อไปเราต้องระเบิดขันธ์5ทิ้งไปทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปนามต้องระเบิดทิ้งมันไปให้หมดแล้วหามันเมื่อระเบิดทิ้งไปแล้วเราหาตัวตนได้อยู่ตรงไหนถ้ามันเหลือเป็นยาวาหนาคืบตัวอ้วนๆชุๆอย่างเนี้ยเราไม่มีทางหรอกที่จะปล่อยวางได้ต้องระเบิดมันทิ้งไปร่างกายท่านจึงบอกว่าจงถอดให้มันเหมือนกับอะไหล่รถเสียงโกงเอาระเบิดมันไปเลยทิ้งเลยทั้งร่างกายจิตใจรูปนามให้ไม่เหลือเป็นตัวเป็นตนแล้วจึงเห็นว่าความเป็นตัวตนไม่มีอยู่จริงกราบขอบพระคุณหลวงตาค่ะ